สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับพบกับช่างบอยครับวันนี้ช่างบอยไม่ได้ไปออกงานที่ไหนนะก็วันนี้มารีวิวตัวเจาะฝ้านะครับให้เพื่อนๆดูอันนี้ผมเพิ่งได้มานะเพิ่งใช้ไปงานเดียวครับแต่วันนี้มารีวิวแกะกล่องแล้วก็อธิบายว่ามันใช้งานยังไงนะสำหรับเพื่อนช่างที่อยากจะใช้นะครับก็ผมก็แนะนำไปหลายคนละแล้วนี่คือตัวจริงของตัวเจาะฝ้าครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า adjustable hole saw cutter นะครับถ้าไปเสิร์ชดูใน Google นะครับก็ถ้าเปิดกล่องมาเนี่ยก็จะมีแบบนี้ครับมีอันดับแรกเลยก็คือจะมีตัวกล่องครอบพลาสติกนะซึ่งพลาสติกตัวนี้ก็ดูแล้วก็แข็งแรงอยู่ครับแข็งแรงอยู่เป็นพลาสติก ABS นะครับไม่ได้แบบกรอบๆอะวัสดุดูไม่กรอบครับดูมันเหนียวๆอยู่นะไม่ได้แบบของจีนแบบพลาสติกกิ๊กก๊อกหน่อมแนมอะพลาสติกโอเคอยู่นะครับถ้าตกนะก็คงไม่แตกครับแต่ถ้าตกที่สูงนี่ก็ไม่แน่นะก็อันนี้ยังไม่เคยตกนะเพิ่งใช้งานครั้งแรกครั้งเดียวนะก็วันนี้มารีวิวให้ดูว่ามันใช้งานยังไงประกอบยังไงนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีลูกปืนตอนนี้เป็นลูกปืนหมุนๆได้เป็นลูกปืนแบริ่งเห็นไหมตอนนี้ปุ๊บหมุนแล้วก็ตรงขอบนี่ครับตรงขอบนี่ก็จะมีเป็นเหมือนยางซิลิโคนให้ชั้นหนึ่งนี่ครับไว้สำหรับแนบชิดกับเพดานเวลาเราเจาะขึ้นไปต่อมาครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาแล้วก็จะมีตัวพระเอกของเราก็คือตัวเจาะฝ้าเลยเป็นใบมีดครับแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมใช้ไปแค่งานแรกงานเดียวนะครับก็ใช้ได้นี่โอเคเลยครับมีเดี๋ยวมีท้ายๆคลิปเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอย่างที่ผมใช้งานแล้วมาให้ดูนะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีใบมีด2ฝั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะตรงกลางนี่ก็จะเป็นสำหรับเป็นแกนกลางสำหรับเจาะครับเจาะนำซึ่งเขาจะแถมมาก็จะมีครับก็จะมีดอกต่างๆครับดอกตรงนี้เนี่ยเป็นดอกสำหรับให้เจาะฝ้าเจาะไม้นะครับเป็นปลายแหลมๆไว้เจาะฝ้าเจาะไม้นะครับอันนี้ผมใช้งานแรกดอกนี้นะครับแต่อีกดอกนึงรู้สึกเขาไม่รู้ว่าเขาแถมมาทำไมนะครับดอกนี้ดอกซ้ายสุดเลยเป็นดอกใหญ่ที่ผมว่าทำไมแถมมาทำไมเพราะว่ามันใส่กับไอ้ตัวนี้ไม่ได้ครับนี่หัวตรงนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวผมขันให้ดูนะครับตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมมันใส่ตรงรูไม่ได้ทุกคนเห็นไหมครับมันใส่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะแถมมาทำไมนะครับมันใส่ได้แค่ถึงแค่เบอร์นี้ครับเบอร์ลองท็อปมันจะมีอยู่5เบอร์ใส่ได้แค่ตัวนี้นี่ครับใส่ได้แค่นี้ครับแล้วก็จะมีดอกเจาะปูนหรือเป็นยิปซัมที่เป็นปูนครับแบบนี้มาให้5ดอก1 2 4 5แล้วก็ดอกนี้อีกดอกนึงตัวนี้น่าจะเจาะเหล็กนะเป็นคมๆมันเหมือนไว้เจาะเหล็กเลยนะซึ่งก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ดอกเจาะปูนเบอร์ใหญ่สุดใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับดอกเจาะปูนใส่ได้ไปเจาะยิปซัมแล้วก็แถมให้คือมีดินสอหนึ่งด้านนะครับแถมใบมีดสำรองมาอีก2ใบซ้ายขวา
แล้วก็แถมตลับเมตรความยาว3เมตรครับ3เมตรซึ่งอันเนี้ยเขาแถมมาเป็นมันดีตรงที่ว่าหนึ่งมันมีด้านนี้นะครับแต่อีกด้านนึงก็มีเหมือนกันด้านนี้เนี่ยไว้วัดแนวตั้งมันจะเป็นเลขแนวตั้งนะครับปั๊บนี่แบบนี้ซึ่งโอเคเลยนะผมชอบนะแบบเนี้ยถึงจะรู้กิ๊กก๊อกแต่มันก็โอเคนะแต่อันเนี้ยไม่ได้กิ๊กก๊อกแบบขาดง่ายนะครับอันเนี้ยแข็งแรงอยู่เอาไว้วัดซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมีเลขบอกอยู่ว่ากี่เส้นกี่เส้นนะเริ่มตั้งแต่4เส้น6เส้น8เส้นจนถึงตัวนี้เนี่ยมันปรับระดับได้ถึง20เส้นครับเส้นผ่านศูนย์กลางมันได้20เซนได้ถึง20เซนเลยนะครับ20เซน2ฝั่งซ้ายขวาเส้นผ่านศูนย์กลางผมวัดให้ดูครับ20เซนจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับประมาณ20เซนเกินด้วยซ้ำครับผมว่าน่าจะเกิน20ครึ่ง20เซนครึ่งครับวัดยาวกว้างได้สุด20เซนครึ่งใส่ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนซึ่งการขันเนี่ยจะใช้6เหลี่ยมครับ6เหลี่ยมในการขันเดี๋ยวแล้วก็มีจะมีตัวนี้ถ้ามันจะมีสปริงไว้ใส่แล้วก็มีตัวขันซึ่งไอ้ตัวขันตรงเนี้ยเราต้องหมุนทวนเข็มครับถ้าหมุนตามเข็มเนี่ยมันหมุนไม่เข้าเราต้องหมุนทวนเข็มแบบนี้ถึงจะเข้าซึ่งเขาออกแบบมาดีครับป้องกันการหลุดของไอ้ตัวเนี้ยเวลามันหมุนเจาะฝ้านะครับผมวิธีการใส่ก็ไม่ยากครับแต่เดี๋ยวก่อนใส่ผมไปวัดตัวนี้ให้ดูก่อนวิธีการปรับระดับตัวนี้เป็นหลอด LED ทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยววัดขนาดวิธีวัดขนาดก็คือผมวัดจากตัวน็อตหัวน็อตเลยนะครับหัวน็อตสองฝั่งซ้ายขวาก็วัดไปเลยครับปั๊บจะได้อยู่ที่15เซนหน่อยๆพอ15เซนครึ่งแล้วกันนี่ฮะ15เซนครึ่งแล้วกันแล้วก็มาวัดตัวนี้ไม่ใช่วัดสิแล้วก็มาดูตรงนี้มันจะมีเลขอยู่กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันจะมีเลขอยู่นี่ครับ8 10 12 14 15ผมก็ปรับตัวเนี้ยปรับระดับนี้มาที่15เซนครึ่งถ้าเดี๋ยวผมพยายามเอากล้องมาให้เห็นเลขรู้ว่าเห็นหรือเปล่ากล้องครับมันจะมีเลขอยู่เห็นไหมมันจะมีเลขอยู่ปรับให้ได้15เซนก็เลื่อนมาครับ15เซนครึ่งรับก็อยู่ประมาณนี้ครับ15เซนครึ่งแล้วก็ทำการล็อก2ฝั่งเลยครับ15เซนครึ่ง2ฝั่งเลยตัวนี้ก็เลื่อนมา15เซนครึ่งก็จะได้แบบนี้มันก็จะเวลาเจาะเนี่ยมันก็จะขนาดเท่ารูที่เราวัดเมื่อกี้นะแล้วก็ใส่หลอด LED เข้าไปส่วนวิธีการใส่ตัวนี้นะครับเราเอาแกนแบบนี้เสียบลงไปก่อนเลยครับแล้วก็คว่ำลงครับโดยให้แกนตัวนี้ให้มันเป็นตัวค้ำอะไรก็ได้แล้วก็ใส่สปริงเข้าไปจากนั้นกดสปริงหน่อยนึงแล้วก็หมุนตัวนี้ครับหมุนทวนเข็มปุ๊บก็คือเรียบร้อยแล้วใส่แค่นี้ไม่ยากครับง่ายมากแล้วก็ไปจับกับสว่านต้องมีความแรงอยู่พอสมควรไม่งั้นเจาะแล้วมันจะไม่ค่อยมีแรงครับ
เวลามันเจาะเนี่ยมันก็จะดันตัวเนี้ยดันติดฝาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวดิ่งเขาเรียกนะเป็นตัวสปริงในการดันดันตัวใบมีดให้มันเจาะฝาขึ้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้ครับดันแบบนี้ซึ่งผมใช้งานแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูเนี่ยตัวนี้ก็หมุนได้ครับหมุนฟรีซึ่งไม่ได้ลำบากครับขนาดมันไม่ได้หนักนะครับเบาๆไม่ถึงโลมั้งเนี่ย 3-400 กรัมประมาณแล้วที่มันแถมมันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้ครับเป็นกล่องสวยงามเลยคือไม่ได้คลิกก๊อกนะเป็นกล่องสวยงามนะไว้สลับกันแตกก็ใครอยากซื้อไปใช้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ลองไปซื้อไปใช้กันดูนะครับสำหรับช่างหรือว่าใครก็ได้ที่อยากจะไปเจาะฝ้าแล้วอยากมีทูดีๆไว้ใช้นะครับเพราะว่าเจาะปุ๊บฝุ่นไม่ลงหัวแน่นอนแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ไวมากเลยครับในการทำงานก็คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างในการเจาะที่ผมไปเจาะทำงานมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเป็นออกแล้วเรียบร้อยครับเบาๆหัวไม่มีฝุ่นนะหัวนี่คือเป็นงานที่เป็นทูที่ช่างน่าจะชอบใช้นะอันน่าจะชอบแล้วกันใช้นี่ก็แล้วแต่เนาะความต้องการแต่ละคนแต่ผมนี่ถูกใจครับเจาะรูคมกิ๊บเลยนะครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวรูต่อไปก็ตามๆมาติดๆครับไวครับไวมากถ้าเป็นฝ้านี่คงประมาณเกือบนาทีครับอันนี้ก็ไม่ถึง10วิครับปั๊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 บแป๊บเดียวครับฝุ่นจะลงในที่รับของมันครับฝุ่นลงในรับก็เรียกว่าที่ครอบอาหารแล้วกันรูต่อไปครับให้นับเวลาครับทีวีครับและเจาะไม่ถึง10วิเอามานับเลยแต่ตอนนี้คือโชคร้ายของเราคือเจอซีไลน์ครับแต่ไม่มีปัญหาครับของเราใช้โคมไฟแบบบางเฉียบครับรุ่นบางเฉียบจะไม่ชนรุ่นบางเฉียบแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาชนกับตัวซีไลน์ก็หายหมด